ค่ะต่อไปเป็นแถวที่2ของวงแขนด้านซ้ายนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะข้ามมาเชื่อมตรงนี้นะคะข้ามมาเชื่อมหลักนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้ช่องนี้นะคะเราจะเก็บค่ะรวบมาค่ะควักธรรมดามาค่ะ1ครั้งค่ะได้แบบนี้ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักแรกค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่3ค่ะที่หลักที่3ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่5ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่7ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่9ค่ะ1หลักค่ะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5 1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่หลักแรกค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่3ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่7ค่ะที่หลักที่5ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่7ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่9ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาช่องนี้นะคะข้าม4หลักมาค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักแรกค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่3ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่5ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่หลักที่7ค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอที่หลักที่9ค่ะหลักที่9โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่หลักแรก1หลักค่ะโซ่2ค่ะพ
คอ1คอหลักที่3 1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอหลักที่5 1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอหลักที่7 1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะหลักที่9ค่ะ1หลักค่ะโซ่3ค่ะ2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่5 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้เราจะเก็บนะคะ1ช่องค่ะควักธรรมดามาเลยค่ะค่ะต่อไปตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคือจบแถวที่2นะคะของวงแขนนะคะจบแถวที่2แล้วก็เริ่มรอบที่เริ่มแถวที่3ไว้1ช่องตรงนี้นะคะค่ะ